ันนี้วันแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบนำเลยแล้วก็เป็นคนเหมือนดำเนินเรื่องไม่เคยร่วมงานเลยค่ะเป็นเรื่องแรกเลยเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกเกรงปะร่วมงานกับพี่เกรงปะเฮ้ยพี่ก้าวแบบคือตั้งแต่วันเจอกันจนถึงวันนี้เหมือนหนูไม่น่ารอดอ่ะถ่ายละครเรื่องนี้หนูไม่น่ารอดเพราะหนูโดนแกล้งตลอดหนูโดนแกล้งตลอดเห็นเขานิ่งๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะมันคือแค่ภาพลวงตาหนูจะแก้แค้นแหมเราก็แอบตบหน้าพี่ไปแล้วแหละทำไมคะหนูไม่ได้ตั้งใจไม่อะแต่น้ำหนักมือครับทุกคนมันแรงมากมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่น้องเก็บกดไว้สะสมไว้ลงมาที่หน้าผมเฮ้ยไอ้น้องเนี่ยแค่ท่านั่งก็รู้แล้วว่าใครเขาอยู่ระดับไหนในเรื่องมันเป็นบรรยากาศวันนั้นคือเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาใช่ไหมเราก็จะได้กลิ่นน้ำหอมอยู่ตลอดเวลาที่นะครับแล้วก็เอามือไปจับโล่อาวุธตลอดเป็นอันตื้อแบบว่าคือมันมีความฝันหรือความจริงอ่ะมันก็อยู่แก้วนะนี่พี่เจ็บนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเนาะนี่พี่เจ็บนะนั่งกับพื้นเลยมาดิว่ายเลยแล้วผมรู้ไงอย่างนี้จะไปรู้ไงกันชีวันว่าชีวันฝันฝันว่าอะไรคิดถึงใครแล้วเขาเป็นเจาะหัวใจจับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าก็ไม่ขนาดนั้นรู้สึกแหละแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ตกใจมันมีมากกว่ามันกบความรู้สึกตรงนี้อยู่เดี๋ยวนะพี่เจ็บนะคนตลกจริงตาพี่ต้องเปลี่ยนดูภาพไม่ได้ดูฝืนใช่ใช่พี่ว่ามันดูมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าต้องเอาหลังมือเออใช่ใช่พี่เวลาหอมมันเหมือนสูดกลิ่นนะเนาะมันเหมือนเราไปกินน้ำหอมจากตัวเขาเนาะอย่างนี้นะยังไงฮะอย่างนั้นแหละมันรังนะนี่พี่เจ็บนะครับอันนี้สายสัมภาษณ์โอ้โหปวดมากฮะปวดขาปวดเข่าเก็บไปคิดบัญชีทีหลังน้องตบจริงมากแบบไปตามอารมณ์ค่ะคือไม่หนูฟังบรีฟพี่คิงมาพี่บอกตบเลยแอบตบเก่งครับ